เศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับโอ้โหเช้าวันนี้นะเอากันตั้งแต่ตอน6โมงเลยนะฮะเช้าตรู่เลยค่ะตรู่เลยนะฮะคือข้างล่างเนี่ยก็ติดข้างบนนี่ก็พังใช่ครับโอ้โหแล้วปรากฏว่าวันนี้ทำไมรถข้างล่างมันติดผิดปกติก็เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีปัญหากับรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่6โมง15นาทีนะครับเอาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับว่าสภาพตั้งแต่ตอนช่วงเช้านี่นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Twitter นะครับมีการพูดถึงเลยครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับขบวนรถของ BTSนะอย่างตอนออกจากบ้านแต่เช้านะครับแบบนี้จะเผื่อเวลาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีบางคนบอกงี้นะฮะโอ้โหไปทำงานสายขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบเสียบ่อยขนาดนี้จะต้องเผื่อเวลาไปถึงชาติหน้าเลยไหมนี่พูดขนาดนี้นะฮะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ไปตอบคอมเมนต์กันออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะคะแบบนี้จะให้หนูทำยังไงคะนี่คือเด็กๆที่บ้านก็ไปโรงเรียนสายกันหมดทั้งบ้านแล้วนี่งานก็ไม่ได้ทำนะคะรถไฟก็มีปัญหาค่ะลงไปข้างล่างก็ติดหนักชีวิตหนูไม่รู้จะเอายังไงแล้วค่ะหมดกันครับ ที่คุณไก่บ่นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ Airport Link นะ BTS นะฮะเช้าวันนี้นะฮะ BTS ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตอน 6:10 นาทีเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยบอกเดี๋ยวจะเชิญผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS มาชี้แจงถึงสาเหตุข้อเท็จจริงว่าทำไมเช้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับขบวนรถโดยเฉพาะระบบการเดินรถของจุดสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่สีลมสุขุมวิทแล้วก็ในส่วนของทางด้านสยามสแควร์ด้วยนี่เป็นภาพเมื่อเช้าเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยรถคือรถมันมาแต่ว่ามาแล้วปรากฏว่าสามารถจะออกขับเคลื่อนได้ช้ากว่าเวลาปกติเนี่ยเยอะเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ทาง BTS ให้เหตุผลกลับมาโดยคุณอานัทอาภาพิรมกรรมการของบริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS บอกว่าก็ได้แก้ไขแล้วกลับมาให้บริการเป็นปกติแล้วตั้งแต่ 10:30 นแต่มาเริ่มเสียแต่ 6:10 ครับเท่ากับใช้เวลา4ชั่วโมงแก้ไขนะครับสาเหตุที่มันเสียเนี่ยคุณอานัทอาภาพิรมบอกว่ามาจากระบบอานัทสัญญาณที่สถานีสยามถูกคลื่นวิทยุสื่อสารรบกวนครับคือถูกคลื่นรบกวนตั้งแต่ 6:15 นาทีแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ระบบอนัสัญญาที่สายสีลมโอ้โหแต่ละสายนี่คนนึกภาพพอนะฮะแล้วก็มาสายสุขุมวิทอีกต่างหากครับโอ้โหเฉพาะ3สถานีนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็คนใช้บริการเยอะมากๆก็เลยจำเป็นต้องปรับระบบการเดินรถจากเดิมใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมาเป็นควบคุมโดยพนักงานขับรถแทนนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินรถที่วิ่งผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครและมีตึกสูงเป็นจำนวนมากเลยทำให้เกิดปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนระบบอนัสัญญาณบ่อยครั้งนี่เป็นเหตุผล BTS ให้นะฮะอันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าข้างในหรือข้างนอกของขบวนนะครับที่เห็นภาพในขณะนี้เนี่ยนะฮะแล้วทีนี้ BTS ก็พยายามแก้ไขต่อไปให้ระบบมันมีเสถียรภาพมากขึ้นทาง BTS เขายืนยันประโยคนี้มานะครับ BTS ยืนยันว่า BTS ไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวนครั้งที่รถไฟฟ้าขัดข้องแต่เน้นดูแลผู้โดยสารเดินทางตรงต่อเวลาหรือเน้นล่าช้าไม่เกิน5นาทีต่อรอบและ BTS ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับเพราะฉะนั้นในบรรดาโซเชียลมีเดียก็เลยไปเก็บสถิติการที่รถเสียเวลาของ BTS นะฮะสถิติรถไฟฟ้า BTS ที่ขัดข้องนั้นเริ่มถี่มากขึ้นเราถอยกลับไปดู3ปีผ่านมาเลยครับปี58 2ครั้งระบบมีปัญหาพอปี59กระโดดขึ้น 100% คือขัดข้องถึง24ครั้งครับและปรากฏว่าปี60กระโดดขึ้นไปเป็น46ครั้งปี61นี่เดินทางผ่านมาได้เพียงแค่ครึ่งปี27ครั้งแล้วครับ27ครั้งที่เกิดปัญหาและปรากฏว่าเฉพาะเดือนนี้มิถุนายนเช้าวันนี้เป็นครั้งที่8คือครั้งที่7เนี่ยผมจำได้ก็คือวันศุกร์ไงพอเรื่องเราเสาร์ที่ผมก็มารายงานคือแล้วก็มักจะเกิดวันศุกร์ครับคนก็แน่นอย่างนี้เลยแล้วจริงๆต้องจับตามาเช้าวันจันทร์อีกต่างหากเพราะปรากฏว่าในการเสียทั้งหมด8ครั้งในเดือนนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนถึง 60% นะฮะแล้วสาเหตุเนี่ยมีหลายสาเหตุขึ้นหนึ่งจุดสับรางขัดข้องบ้างนะครับ2ระบบการควบคุมเดินรถขัดข้องด้วย3ระบบอนัสสัญญาณขัดข้องและอีก 53% ไม่ทราบถึงสาเหตุโอ้โหนี่แหละครับทำให้วันนี้ชาวกรุงเทพมหานครมนุษย์เงินเดือนที่ต้องอาศัยเส้นทางรถไฟฟ้าไปไม่ทันครับแล้วก็ลามาถึงข้างล่างซึ่งก็ต้องมานั่งรถสาธารณะหรือตัดสินใจขับรถส่วนตัวออกจากบ้านวิภาวดีรังสิตติดมากมากเลยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชิญนะเดี๋ยวต้องดูฮะเชิญมาคุยแล้วจะแก้ปัญหากันได้อย่างไรนะครับอะเครียดมากเลยนะเครียดไปท่องเที่ยวดีกว่าครับค่ะคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัทธรรมศาสตร์นะครับเปิดแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์นะฮะเพื่อที่จะเน้นการท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์มากยิ่งขึ้นนะฮะไปติดตามจากรายงานพิเศษครับ
อาคารเก่าสีเหลืองสะดุดตาบนถนนพระสุเมนตัดกับสีเขียวของไม้ประดับเทความร่มรื่นเล็กๆเมื่อเข้าไปใกล้และให้ความอบอุ่นมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ห้องรับแขกขนาดกระทัดรัดซึ่งแท้จริงคือล็อบบี้ของ Old Capital Bike Inn Hostel Vintage ไทยประยุกต์ที่ทำหน้าที่เป็นคาเฟ่ไซส์มินิไปในตัวค่ะที่นี่เปิดให้บริการมานานร่วม13ปีและถูกปรับปรุงใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วโดยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกระดับต้นๆของโรงแรมสอดแทรกวัฒนธรรมไทยผ่านการตกแต่งที่แตกต่างในแต่ละห้องพักทั้ง10ห้องจุดเด่นคือมีจักรยานวินเทจให้นักท่องเที่ยวยืมได้ฟรีเพื่อขี่ไปเที่ยวชมเมืองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยจะมีกิจกรรมนำทัวร์จักรยานฟรี3วันต่อสัปดาห์ผู้ประกอบการนะคะมีการอบรมพนักงานค่ะถึงการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ของดีต่างๆในย่านเกาะรัตนโกสินทร์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงค่ะและแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารนะคะและในอนาคตค่ะทางผู้ประกอบการก็จะเตรียมแผนการตลาดเพื่อมาสอดรับให้มากขึ้นค่ะปัจจุบันอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 80%ผู้เข้าพักเกือบ 100% เป็นต่างชาติโดยส่วนใหญ่ 85% มาจากโซนยุโรปและอีก 15% เป็นเอเชียอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีเมืองเก่ามันมีซอกซอยเยอะบางทีหาอะไรก็ยากแต่ว่าพวกร้านที่หายากซ่อนเร้นตามซอยต่างๆเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบน่ารักมีบุคลิกเสน่ห์ส่วนตัวฮะซึ่งถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้เลยฉะนั้นไกด์นี้ถ้ามีร้านพวกนั้นอยู่ในแอปเยอะๆก็ดีจะช่วยให้คนรู้จักมากขึ้นจริงๆแอปนี้คงพึ่งชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยเนาะก็ถ้าโปรโมทได้เยอะก็ดีครับคิดว่าทำได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็นทำพวกวิดีโอล็อกหรือไม่ก็บล็อกมากขึ้นคือยังไม่ได้ลงมือทำจริงจังทำบ้างนิดหน่อยแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์มีแผนที่ดิจิทัลที่นำทางไปยังร้านค้าต่างๆได้อย่างแม่นยำอีกทั้งมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและทริปแนะนำที่น่าสนใจสามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะได้ด้วยตัวเองและผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเดียวทามอีกด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานย้อนยุคจริงๆเห็นแล้วก็อยากจะไปเที่ยวครับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยการเมืองเข้มข้นครับพี่เด่นครับวันนี้ทุกสายตาจับตาไปที่สโมสรกองทัพบกนะครับมีการประชุมหารือกันพักการเมืองกับบรรดาคสช.ประเด็นหลักๆก็คือปลดล็อกกิจกรรมพักการเมืองนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับทันเหตุการณ์สดครับคุณณจรสใจเกษมเชิญครับตอนนี้นะครับที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้พร้อมแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าข้างหลังผมนี่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตำรวจท้องที่รวมไปถึงตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับก็ได้มีการตั้งแถวครับเพื่อที่จะฟังบรรยายสรุปนะครับเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในการดูแลความสงบเรียบร้อยที่นี่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการประชุมพรรคการเมืองประเด็นหลักๆที่จะคุยกันนะครับมีแค่3เรื่องเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ1คือจะปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อไหร่2จะยกเว้นการทำ primary vote ในการเลือกตั้งครั้งแรกหรือไม่และ3คือการกำหนดเขตเลือกตั้งของกกต.ครับการใช้สโมสรทหารบกหารือตัวแทนพรรคการเมืองครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีคนนำไปเปรียบเทียบกับบรรยากาศเมื่อครั้งเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาหาทางออกร่วมกันเมื่อปี2557หรือเกือบ4ปีมาแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ห้องที่ใช้ประชุมก็คือห้องมัคควานรังสรรค์บนชั้น3ซึ่งรองรับคนได้หลายร้อยคนครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับจนถึงขณะนี้มีพรรคการเมืองเก่าตอบรับที่จะมาร่วมหารือทั้งหมด56พรรคจาก69พรรคส่วนพรรคการเมืองที่เพิ่งยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ตอบรับมา84พรรคที่ไม่ตอบรับมานะครับในภาพรวมก็ชัดๆเลย2พรรคคือพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่สำหรับคนที่จะขึ้นพูดบนเวทีคนแรกก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่เป็นตัวแทนคสช.และรัฐบาลครับจะเป็นคนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดประชุมครั้งนี้จากนั้นก็จะปิดห้องคุยให้แต่ละพรรคเสนอความเห็นได้เต็มที่ว่าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอยากให้คสช.รัฐบาลและกกต.ทำอะไรบ้างเพื่อให้เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยจะมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.มาตอบคำถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้บ้างนะครับตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปนั่งฟังหรือถ่ายทอดสดการประชุมครับเพราะจะสรุปกันง่ายกว่ามีสื่ออยู่ด้วยโดยจะให้นายวิษณุเป็นคนแถลงผลการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นการหารือวันนี้จะมีอยู่ใน3ประเด็นหลักๆก็คือจะให้มี primary vote ในการเลือกตั้งครั้งแรกหรือไม่นะครับจะให้กกต.กำหนดเขตเลือกตั้งทันที
ที่กฎหมายเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ต้องรอให้มีผลบังคับใช้อีก90วันสามารถทำได้หรือไม่และสุดท้ายคือจะปลดล็อกหรือผ่อนคลายให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนเพราะที่จำเป็นตอนนี้ก็คือต้องประชุมพรรคเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และจัดตั้งสาขาพรรคในต่างจังหวัดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำสั่งและประกาศคสช.3ฉบับตามที่ขึ้นอยู่บนจอภาพนะครับถ้าจะผ่อนคลายก็ต้องใช้อำนาจตามมาตรา44ยกเลิกหรือแก้ไขทั้งฉบับไปเลยครับสำหรับการหารือตัวแทนพรรคการเมืองนะครับจะมีขึ้นในเวลา 14:00 น.ตรงครับซึ่งผลการประชุมจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งในช่วงเรื่องเด่นนี้ครับค่ะต้องจับตานะคะขอบคุณคุณนพจรสค่ะการเมืองยังต้องจับตาไปที่พรรคเพื่อไทยด้วยค่ะเพราะว่าจากการวิดีโอคอลของคุณทักษิณชินวัตรกับสมาชิกพรรคแล้วมีการพูดถึงชัยชนะของพรรคที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ากกต.บอกว่าพูดแบบนี้อาจจะเข้าข่ายการครอบงำพรรคซึ่งโทษเนี่ยถึงขั้นการยุบพรรคนะคะ2คำที่กกต.จับเข้ามาก็คือชนะทุกเขตชนะทุกเขตทั้งอีสานตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์สิรินินบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของกกต.ที่สามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่แต่ขอให้ดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่าตีความที่เกินเลยจนเป็นการกลั่นแกล้งหรือทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็ยืนยันว่าคลิปวิดีโอคอลนี้เป็นเพียงการแสดงเห็นความเห็นตามปกติของคนที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารพรรคเกิดขึ้นในช่วงการออกรอบตีกอล์ฟของสมาชิกพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพราะว่าพรรคยังไม่สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้จึงไม่มีผลทำให้พรรคขาดความเป็นอิสระหรือเป็นการครอบงำส่วนกกต.ล่าสุดค่ะวันนี้มีท่าทีจากพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ก็ยืนยันว่ากกต.ยังไม่ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอเพราะว่าขณะนี้พรรคการเมืองก็ยังไม่สามารถประชุมพรรคหรือว่าดำเนินการใดๆตามที่คุณทักษิณได้ให้ความเห็นเอาไว้แต่ว่ากกต.จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อมีการจัดการประชุมพรรคได้แล้วและพรรคเพื่อไทยดำเนินการตามความเห็นของคุณทักษิณกกต.ก็จะนำมาตรวจสอบว่าเป็นการยินยอมให้ครอบงำพรรคหรือไม่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เด่นมากนะครับขอบคุณไก่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเกาะติดกันต่อครับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำล่าสุดมีความคืบหน้าเข้ามานะฮะรวมไปถึงบอลโลกครับมาดูผลงานของทีมชาติอังกฤษหน่อยมันเกิดอะไรกันขึ้นฮะ6ประตูต่อ1เดี๋ยวสักครู่ติดตามครับสนับสนุนโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์เดินทางตี 5:30 ถึง 6:00 นทุกวันจันทร์ตลอดเดือนมิถุนายนรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ฟรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1690